Thai PBS Podcast. View the world via the voice.สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะวันหนึ่งผมถามพี่เลนว่าไม่คิดจะรวมเล่มบทกวีบ้างหรือนาทีนั้นเธอนิ่งไปชั่วครู่เหมือนฉุกคิดอะไรบางอย่างก่อนจะตอบมาว่าเดี๋ยวจะลองรวบรวมดูแล้วจะส่งให้ผมทำผมดีใจปนแปลกใจที่วันนั้นพี่เลนทักมาใน Messenger วันที่18กุมภาพันธ์2566เวลา 10:27 นาทีที่เคยบอกว่าจะให้ดูต้นฉบับบทกวีกำลังทยอยรวบรวมผ่านเฟซนิวตามเก็บนะพี่ป่วยแต่จะพยายามรวบรวมเท่าที่มีแรงสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBS Podcast เสียงที่คุณผู้ฟังได้ยินเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นบทสนทนาในการพิมพ์ในกล่องข้อความทาง Facebook Messenger ระหว่างคุณเลนจิตติมาผลเสวกและคุณธนวัฒน์ปรีชาจารย์นะคะเรื่องราวทั้งหมดนี่แหละค่ะจึงนำมาสู่หนังสือที่รวบรวมบทกวีปล่อยให้ฉันไล่ลำนะคะซึ่งเป็นผลงานที่รวบรวมโดยคุณธนวัฒน์ทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการในการรวบรวมบทกวีต่างๆของคุณจิตติมานะคะซึ่งหลังจากที่คุณเลนนะคะจิตติมาได้จากพวกเราไปเมื่อวันที่11มีนาคม2566นะคะการทำงานของผู้ที่อยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นเพื่อนมิตรต่างๆในแวดวงศิลปะในแวดวงของงานเขียนแวดวงของคนทำสารคดีแวดวงของนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิเรื่องทางสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะที่คุณเลนได้มีบทบาทอยู่ก็ได้ช่วยกันรวบรวมผลงานต่างๆเหล่านี้ค่ะคุณธนวัฒน์ปรีชาจารย์นะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกับรายการหลบมุมอ่านในวันนี้ค่ะถึงขั้นตอนในการทำงานในการเก็บรวบรวมต่างๆนะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะคะและในฐานะที่คุณธนวัฒน์เองนะคะก็ถือว่าเป็นเด็กอีกรุ่นนึงเลยนะคะที่ได้เข้าไปทำความรู้จักแล้วก็รู้จักแล้วก็ร่วมงานกับคุณเลนนะคะในช่วงที่คุณเลนยังมีชีวิตอยู่ค่ะก็จะมาเล่าถึงตัวผลงานต่างๆนะคะของคุณเลนให้กับพวกเราได้ทราบกันค่ะตอนที่เจอพี่เลนครั้งแรกนะครับปี 54วันนั้นเนี่ยมีงานรำลึกสืบนาคเสถียรนะครับที่หอศิลป์กทม.ทีนี้มันก็เป็นช่วงของการอ่านบทกวีนะครับก็มีกวีหลายคนเลยที่ว่าผมก็ตั้งใจไปดูในกิจกรรมตรงเนี้ยก็ครั้งนั้นแหละคือได้เห็นพี่เลนไปครั้งแรกแล้วก็เลยรู้ว่าอ๋อมีกวีที่ชื่อจิตติมาผลเสวกอยู่ด้วยนะครับหลังจากนั้นก็เลยติดตามผลงานแล้วก็พอพี่เลนและกลุ่มเพื่อนๆ เนี่ยจัดกิจกรรมอะไรนะครับผมมีเวลาว่างผมก็จะไปร่วมด้วยตลอดไปดูไปถ่ายรูปให้บ้างอะไรบ้างเงี้ยครับจนมากิจกรรมนึงเนี่ยชื่อว่าศิลปะสังสรรค์กวีสโมสรนะฮะก็จัดขึ้นที่หอศิลป์กทม.เช่นเดียวกันกิจกรรมนี้พี่เลนได้มาร่วมบ่อยครั้งมากเลยครับเพราะว่ากลุ่มที่จัดก็เป็นเพื่อนๆกันทั้งนั้นนะครับเป็นพี่ๆน้องๆที่รู้จักกันทั้งนั้นเลยทีนี้มันมีจังหวะหนึ่งที่มันเป็นช่วงว่างๆนะครับผมก็ถามพี่เลนเล่นๆว่าพี่เลนเขียนสารคดีอะไรต่างๆเนี่ยมาหลายเล่มแล้วนะฮะไม่คิดจะรวมเล่มบทกวีบ้างเหรอนะครับก็ถามไปคำถามนี้แล้วพี่เลนก็เลยเหมือนนิ่งไปแป๊บนึงแล้วก็ค่อยๆตอบออกมาว่าก็เดี๋ยวจะลองรวบรวมดูแล้วจะส่งให้ผมดูนะครับก็จากวันนั้นเนี่ยคือแน่นอนมันเกิน 5-6 ปีมาแล้วฮะน่าจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำจนผมก็เมื่อไหร่พี่เลนจะส่งมาให้สักทีนะครับเพราะว่าเวลาก็ล่วงเลยมามากแล้วแต่ว่าพี่เลนเองเนี่ยก็เรียกว่างานเยอะนะฮะเดินทางตลอดไปเหนือไปใต้ทุกที่เลยนะครับก็เลยคงจะไม่มีจังหวะที่จะมารวบรวมผลงานส่งมาให้ผมเนาะจนมาถึงวันที่พี่เลนรู้ตัวเองว่าป่วยนะครับนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยพี่เลนก็ได้ส่งข้อความมาก็มีประมาณว่าอยากจะกำลังรวบรวมบทกวีให้นะครับเดี๋ยวก็จะฝากให้ผมช่วยดูให้หน่อยก็คือความมุ่งหวังของพี่เลนก็คืออยากจะให้มันสำเร็จเป็นรูปเล่มนั่นแหละครับคือถ้าถามว่าจริงๆแล้วเล่มนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะว่าตอนที่พี่เลนป่วยนะครับ
หลายคนอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะเป็นเพราะพี่เลนป่วยหรือเปล่าเลยอยากจะรีบทำบทกวีให้มันออกมาเป็นรูปเล่มอะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับจริงๆแล้วน่าจะต้องย้อนหลังไป5ปี6ปีเลยด้วยซ้ำอะครับที่ว่าพี่เลนมีความคิดเริ่มแรกจากการที่ผมไปถามนะครับนั่นเองอะครับค่ะทางคุณธนวัฒน์เองนะคะก็ได้เขียนถึงเรื่องราวของคุณเลนเอาไว้นะคะในหนังสือปล่อยให้ฉันไล่ลำนะคะซึ่งเป็นบทกวีเล่มสุดท้ายแห่งชีวิตของศิลปินผู้ขบถลมหายใจนะคะโดยได้บอกไว้ว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะรู้จักคุณเลนจิตติมานะคะจากการอ่านหนังสือสารคดีเล่มต่างๆของคุณเลนนะคะอย่างเล่มที่มีการพูดถึงและว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอ่านจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนรอบตัวดิฉันค่ะก็ได้รับแรงบันดาลใจนะคะจากหนังสือเล่มนี้เช่นเดียวกันนั่นก็คือคอปือฮักก้าเรื่องเล่าจากขุนเขานะคะซึ่งเป็นผลงานเล่มแรกค่ะที่เขียนขึ้นจากการที่คุณเลนนะคะไปใช้ชีวิตอยู่กับชาวราฮูเชเลตอนนั้นค่ะทางคุณธนวัฒน์ได้เขียนไว้ว่าคุณเลนนะคะไปด้วยหัวใจของนักแสวงหานะคะไปเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมชาวบ้านเป็นครูสอนหนังสือเด็กๆที่สำคัญนะคะเธอได้ค้นพบโลกใหม่นะคะที่ไม่มีในห้องเรียนแล้วก็นำเรื่องราวเหล่านั้นล่ะค่ะมาถ่ายทอดอย่างหมดจดงดงามให้กับคนหนุ่มสาวนะคะในยุคนั้นหรือแม้แต่ในยุคนี้นะคะที่มีโอกาสได้อ่านนะคะได้รับแรงบันดาลใจที่เต็มเปี่ยมจากหนังสือเล่มนี้โดยตัวคุณนิวเองนะคะธนวัฒน์ก็ได้มีหนังสือหลายๆเล่มเลย น่าจะครบทุกเล่มไหมคะของคุณเลนน่าจะเกือบครบบางเล่มก็ติดตามหาไม่ได้จริงๆครับค่ะตัวเองในอีกรุ่นหนึ่งที่ได้มีโอกาสอ่านหนังสือของพี่เลนอยู่ถามก่อนว่ารู้สึกอย่างไรจากที่อ่านผลงานพี่เลนนะครับเกือบจะครบแล้วครับยกเว้นเล่มที่หาไม่ได้จริงๆนั่นนะครับก็คือรู้สึกว่าผลงานพี่เลนจะว่าไปมันก็เหมือนบางเล่มก็เหมือนว่าง่ายนะฮะง่ายอ่านแล้วก็เพลิดเพลินดีนะครับก็ได้ความรู้บ้างความบันเทิงบ้างแต่บางเล่มก็โอ้ดูจริงจังซะเหลือเกินนะคือดูเหมือนว่าพออ่านหลายๆเล่มเนี่ยรู้สึกพี่เลนมีหลายบุคลิกในตัวเองครับแล้วก็สะท้อนมันออกมาผ่านงานเขียนที่แตกต่างกันนะครับบางเล่มก็ดูจะต้องค้นข้อมูลละเอียดยิบเลยนะฮะแบบนั้นเนี่ยคือจริงจังมากเลยแต่บางเล่มก็ใช้ความทรงจำใช้ประสบการณ์เล่าเรื่องแบบนี้ก็จะง่ายๆหน่อยครับคือสรุปแล้วก็ประทับใจผลงานพี่เลนตรงที่หลักๆเลยคือเรื่องที่หยิบมาเล่าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์แล้วก็พี่เลนใช้ภาษาที่ง่ายๆเหมือนชาวบ้านคุยกันนะฮะใช้ภาษาง่ายๆแล้วก็เวลาคนอ่านแล้วก็อ่านได้เข้าใจง่ายด้วยครับดิฉันขอนำเสนอนะคะผลงานที่ทางคุณธนวัฒน์นะคะได้รวบรวมมาซึ่งเป็นผลงานหนังสือนะคะของคุณเลนจิตติมานะคะก็จะประกอบไปด้วยนี่ไร่เรียงพ.ศ.ไว้ให้เราด้วยนะในการทำหน้าที่บรรณาธิการนะคะก็จะมีเล่มที่กล่าวไปครั้งแรกนั่นก็คือคอปือฮักก้าเรื่องเล่าจากขุนเขาอันนี้เป็นผลงานปี2534นะคะเป็นอันนี้ขอเพิ่มเติมนิดนึงครับพี่นงรักค่ะคือคอปือฮักก้าเนี่ยหลายคนก็คิดว่าเคยอ่านนะครับเป็นเล่มที่โดดเด่นของพี่เลนแต่ว่ามันมีบางอย่างที่ไม่ได้เขียนถึงไว้ในบทนำนะครับคือพี่เลนเคยเขียนไว้ใน Facebook ของตัวเองเนี่ยครับพอดีได้ไปย้อนอ่านดูก็พี่เลนบอกไว้ว่าขึ้นไปอยู่ที่หมู่บ้านแห่งเนี้ยหมู่บ้านของชาวราฮูเชเลเนี่ยนะครับที่บ้านห้วยโป่งอำเภอเวียงป่าเป้าเนี่ยนะครับจังหวัดเชียงรายเนี่ยอยู่ถึง1ปีเต็มเลยนะฮะก็เลยคิดว่าวัยหนุ่มสาวที่ไม่รู้จักที่นี่เลยอ่ะแล้วไปอยู่ที่แห่งนี้ถึง1ปีเต็มเนี่ยก็ค่อนข้างจะต้องใช้ใจเข้าแลกเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีบันทึกไว้ว่าพี่ไพศาลเปลี่ยนบางช้างนะครับซึ่งในสมัยนั้นก็ยังคบกันยังจีบกันอยู่เนี่ยก็ได้ขึ้นไปเยี่ยมบนดอยแห่งนี้ด้วยนะฮะแล้วก็มันมีตอนหนึ่งที่วันที่พี่เลนจะขึ้นดอยขึ้นไปที่นี่ครับเป็นวันเดียวกับวันที่พี่ไพศาลคนรักเนี่ยนะต้องบวชพระนะตรงกันเลยแต่พี่เลนก็เลือกที่จะขึ้นดอยไปพี่ไพศาลก็บวชไปพี่เลนก็บันทึกไว้น่าสนใจบอกว่ามันก็คงเป็นการเริ่มคล้ายๆกับการเริ่มต้นชีวิตคู่ที่
เราไม่ต้องมายึดติดไม่ต้องมาอะไรกันมากก็คือต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ของตัวเองก็ทำไปอะไรแบบนี้ครับจนตอนหลังมีบอกเล่าไว้ว่าอยู่มา1ปีเนี่ยจนชาวบ้านจะยกที่ให้แล้วนะฮะแต่ว่าขนาดที่อยู่บนดอยแห่งนี้พี่เลนก็รอเรียกว่ารอเงินที่ทางบ้านส่งมาให้เป็นค่ากินค่าอยู่อย่างเงี้ยนะครับพี่เลนก็เลยรู้สึกว่าเออชาวบ้านเขาจะยกที่ดินให้แล้วเนี่ยให้ปลูกบ้านให้อะไรอยู่กับเขาเนี่ยแต่คิดไปคิดมาถ้าจะต้องมีบ้านตรงนี้แล้วก็ต้องขอเงินที่บ้านอยู่ตลอดเนี่ยมันจะรบกวนที่บ้านเกินไปก็เลยตัดสินใจกลับเข้าเมืองก่อนดีกว่านะครับนี่แหละก็คือสิ่งที่ไม่ได้เขียนลงในบทนำนะครับก็เล่าเพิ่มเติมให้ท่านผู้ฟังได้ฟังด้วยครับหนทางที่ผ่านนะคะเป็นงานปี2537นะคะเป็นสารคดีบันทึกการเดินทางค่ะเล่มถัดมาของขวัญจากมรสุมนะคะปี2543เป็นสารคดีชีวิตชาวบ้านจากขุนเขาภาคเหนือที่ราบสูงอีสานและทะเลใต้นะคะเล่มถัดมาก็คือไม้พื้นบ้านปี2544นะคะเล่มนี้ค่ะใช้นามปากกาว่าพระจันทร์กัญญาเป็นสารคดีเกี่ยวกับพันไม้พื้นบ้านทุกภาคนะคะเล่มถัดมาค่ะนครราชสีมาเป็นงานเขียนปี2545เป็นสารคดีชุดนายรอบรู้นักเดินทางคู่มือการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาเล่มถัดมานะคะข้าวพื้นบ้านเชื้อพันธุ์แผ่นดินอีสานเป็นงานเขียนปี2546นะคะเขียนร่วมกับอารีวันภูสันเทียเป็นงานวิจัยเชิงสารคดีเกี่ยวกับพันธุ์ข้าวพื้นบ้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวนาอีสานเล่มถัดมาก็คืออารีชุนฟุ้งนะคะธรรมชาติสร้างคนไม่ให้แพ้เป็นงานปี2547ค่ะเล่มนี้ใช้นามปากกานะคะพระจันทร์กัญญาเป็นสารคดีชีวิตผู้สร้างอาณาจักรน้ำตาลวังขนายค่ะเล่มถัดมานะคะบนแผ่นดินร้องไห้ไอขันจันทานะคะเป็นเรื่องของคุณยายไฮนะคะเมื่อปี2548ค่ะเป็นสารคดีการต่อสู้ของชาวบ้านกับการต่อต้านเขื่อนห้วยละห้าจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเล่มถัดมาค่ะพม่าครา1ปี2548ค่ะเป็นสารคดีบันทึกการเดินทาง28วันในประเทศพม่าและเล่มถัดมานะคะแผ่นดินเมืองใหม่ปี2549เป็นสารคดีว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตวัฒนธรรมและก็สิ่งแวดล้อมนะคะเล่มถัดมาค่ะมิเพียงแค่ค่ายวันแรกปี2549นะคะเป็นสารคดีเชิงบันทึกเรียบเรียงจากเรื่องราวของเยาวชนศูนย์พลเมืองเด็กสงขลาเล่มที่อยู่ในมือดิฉันตอนนี้ค่ะ Let Me Dance นะคะปล่อยให้ฉันร่ายรำปี2566เป็นรวมบทกวีหลังจากการคืนสู่แผ่นดินนะคะและอีกเล่มที่รวบรวมไว้นะคะกินเป็นยาค่ะเล่มนี้ไม่ทราบปีที่พิมพ์นะคะใช้นามปากกาว่าขอบชนางเป็นสารคดีเกี่ยวกับสมุนไพรนะคะที่นำมาใช้ทำอาหารจากการที่อ่านให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะตัวผลงานเขียนส่วนใหญ่เลยก็คือเป็นสารคดีนะคะหลังจากได้รับตัวต้นฉบับที่อยู่ใน external เนาะที่คุณเลนเก็บไว้แล้วก็คุณเลนเองนะคะก็ได้ให้ตัวโน้ตบุ๊กมาด้วยนะคะเพื่อที่จะค้นข้อมูลต่างๆค่ะเล่าให้เราฟังหน่อยคือตอนแรกเนี่ยครับตอนแรกพอรู้ว่าต้องทำบทกวีให้พี่เลนนะครับในหัวอ่ะโอเคนอกจากบทกวีทั้งหมดและมันควรจะมีอะไรอีกนะฮะตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเป็นบทกวีอย่างเดียวแล้วมันจบไปเลยเนี่ยมันจะยังไงอยู่เนาะประกอบกับการที่พี่เลนก็ได้จากเราไปแล้วเงี้ยครับการที่จะมีหนังสือสักเล่มเป็นบันทึกเป็นความทรงจำให้คนได้ระลึกถึงเนี่ยมันก็ควรจะมีอะไรมากกว่าบทกวีผมก็เลยรวบรวมผลงานเขียนผลงานหนังสือผลงานต่างๆการทำสารคดีหรือการจัดนิทรรศการต่างๆเนี่ยนะครับรวมไว้ในท้ายเล่มด้วยทีนี้ไอ้ความยากเนี่ยเรียกว่ามันเหมือนกับเราต้องตามลายแทงไปอะฮะตามลายแทงไปเพราะว่าพี่เลนไม่ได้บอกอะไรไว้เลยไม่ได้บอกไว้เลยว่าอะไรอยู่ตรงไหนให้ไปค้นจากตรงนู้นตรงนี้ไม่มีเลยที่ไม่บอกก็เป็นเพราะว่าพี่เลนเองก็จำไม่ได้นะครับว่าเคยมีงานไปรวบรวมหรือไปตีพิมพ์ไว้ตรงไหนบ้างคือตอนแรกฟังแล้วก็มันเป็นไปได้หรือที่คนที่ทำงานมาเนี่ยจะจำอะไรแทบไม่ได้เลยแต่ปรากฏว่ามันคือเรื่องจริงเพราะว่าพี่เลนเป็นคนที่ทำงานเยอะมากนะครับแล้วก็คือหลายๆอย่างข้อมูลมันคงจะมีเยอะอยู่ในหัวของพี่เลนดังนั้นถ้าถามเรื่องทำอันไหนพอสออะไรเนี่ย
พี่เลนจำไม่ได้เพราะว่ามันจะทับซ้อนกันหลายงานนะครับอย่างเรื่องข้าวพื้นบ้านที่พี่นงรักพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับที่ตีพิมพ์เป็นหนังสือชื่อข้าวพื้นบ้านเชื้อพันธุ์แผ่นดินอีสานเนี่ยอันนี้ก็เป็นงานวิจัยเชิงสารคดีที่เกิดจากการลงพื้นที่จริงๆนะครับแต่เล่มเนี้ยในภายหลังเนี่ยมันก็มีการต่อยอดพี่เลนก็ไม่ได้ลงพื้นที่แค่ครั้งนั้นแล้วจบก็มีการไปลงพื้นที่ตามชุมชนชาวนาพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็เก็บสะสมข้อมูลมาเรื่อยๆจนจากหนังสือวิจัยเล่มเนี้ยมันก็ขยายขอบเขตมาเป็นบทความบ้างนะครับเป็นบทสารคดีโทรทัศน์บ้างเป็นตอนสั้นๆ3นาทีอะไรเงี้ยดังนั้นต้องเรียกว่าเป็นซีรีส์เลยก็ได้ครับซีรีส์เกี่ยวกับเรื่องเมล็ดข้าวที่พี่เลนรวบรวมไว้นะครับก็ตั้งแต่ปี46เลยหรืออาจจะย้อนหลังไปไกลกว่านั้นอีกนะครับแล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเนี้ยจนรายการสารคดีโทรทัศน์ที่พี่เลนคิดไว้ว่าจะทำเนี่ยจริงๆแล้วก็ยังมีแผนที่จะทำต่อนะครับแต่บังเอิญว่าพี่เลนก็จากไปซะก่อนนะครับไม่งั้นเราก็จะได้สารคดีเกี่ยวกับเรื่องข้าวอีกมากมายเลยครับความยากอยู่ที่การตามหาข้อมูลมากกว่าครับเพราะว่าเราเรียกว่ามืด8ด้านเลยไม่รู้จะไปหาจากไหนก็เริ่มจากการหาในไฟล์ก่อนนะครับในไฟล์ใน external hard disk ก่อนแล้วก็พอได้ตรงนั้นมาเนี่ยเราถึงรู้ว่าเอมันยังขาดอะไรอีกนะฮะในนั้นเองก็มีบทกวีไม่มากเท่าไหร่หรอกครับก็เลยต้องไปตามหาใน Facebook หรือใน YouTube ตามงานต่างๆที่มีคนบันทึกวิดีโอไว้หรือเคยลงไลฟ์สดไว้อย่างเงี้ยครับก็ไปตามหาไปถอดเป็นเสียงออกมานะครับแล้วก็บางกิจกรรมผมก็ได้ถ่ายวิดีโอไว้เองบ้างอะไรบ้างก็เรียกว่าหลายอย่างเนี่ยมาประกอบกันแต่ทีนี้อีกส่วนอันนี้คือส่วนบทกวีนะครับที่กว่าจะตามหามาจนได้พอประมาณเนี่ยก็เรียกว่าใช้เวลานานมากอยู่เหมือนกันนะครับในส่วนของประวัตินะครับประวัติผลงานต่างๆอันนี้ก็ยากมากเพราะว่าพี่เลนเคยรวบรวมของตัวเองไว้เนี่ยบางจุดก็มีผิดพลาดในเรื่องของปีพ.ศ.ครับผมก็ต้องไปค้นใหม่เลยไปถามจากผู้รู้จากคนใกล้ชิดจากคนที่เคยร่วมงานด้วยนะครับคลิปวิดีโอในสมัยก่อนที่ภาพยังแตกอยู่เลยเนี่ยก็มีบันทึกปีพ.ศ.ไว้บ้างคือทั้งหมดเรียกว่ามันต้องใช้เวลาพอสมควรถึงจะสำเร็จออกมาเป็นรูปเล่มครับจริงๆถ้ามีแค่บทกวีถ้าสมมติว่าพี่เลนได้รวบรวมไว้ให้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็คงทำแป๊บเดียวครับแต่ทีนี้ก็มันนึกว่าไหนมันก็อยากจะรวบรวมเป็นความทรงจำให้พี่เลนแล้วก็เลยมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะอยู่นะครับอย่างเช่นในเล่มเนี้ยนอกจากบทกวีแล้วก็ยังมีรูปศิลปะการแสดงสดหรือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ตที่พี่เลนได้ทำมาตลอดชีวิตนะครับก็มีแทรกไว้ในเล่มด้วยทีนี้นอกจากรูปแล้วเนี่ยผมก็พยายามหาคำบรรยายรูปมาใส่ด้วยนะครับว่าเป็นชื่องานอะไรนะครับจัดเมื่อวันเดือนปีไหนแล้วก็ใครเป็นผู้ถ่ายภาพข้อมูลรายละเอียดตรงนี้ครับก็ค่อนข้างใช้เวลาที่จะตามหาชื่อบุคคลต่างๆชื่องานต่างๆเนี่ยเยอะอยู่เหมือนกันนะครับนะคะถ้าฟังจากตอนช่วงต้นนะที่มันเหมือนเป็นคำสั่งเสียเล็กๆนะคะที่คุยกับทางคุณธนวัฒน์เอาไว้นะคะที่พี่เลนบอกว่าที่เคยบอกว่าจะให้ดูต้นฉบับบทกวีกำลังทยอยรวบรวมผ่านเฟซนิวตามเก็บนะที่ป่วยแต่จะพยายามรวบรวมเท่าที่มีแรงนะคะคุณธนวัฒน์นะคะได้เขียนถึงคุณเลนจิตติมาเอาไว้ว่าเธอเป็นนักเขียนสารคดีเขียนบทความมีผลงานอันเกิดจากการลงพื้นที่พูดคุยคลุกคลีกับชาวบ้านเก็บข้อมูลและค้นคว้าอย่างจริงจังนั่นทำให้นักอ่านจดจำเธอในฐานะนักเขียนสารคดีมากฝีมือคนหนึ่งแต่หากมองย้อนกลับไปในวัยเยาว์เส้นทางการเขียนของเธอเริ่มต้นจากบทกวีเธอเขียนตั้งแต่เรียนวิทยาลัยช่างศิลป์พอมีความมั่นใจมากขึ้นจึงส่งไปตามนิตยสารอาทิแพรวละละนาตตีสารนอกจากเป็นนักเขียนแล้วนะคะคุณเลนค่ะยังเป็นศิลปินแสดงสดนะคะมีการแสดงทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะคือต้องเรียกว่าการชมศิลปะแสดงสดนะครับผู้ชมก็จะต้องใช้การตีความเนาะตามสิ่งที่เราได้เห็นหรือตามประสบการณ์ของเราเองทีนี้ศิลปินนะครับ
ก็มักจะไม่ค่อยบอกเราหรอกว่าสิ่งที่เขาแสดงนะมันหมายความว่าไงก็มีคนเคยถามพี่เลนเหมือนกันว่าที่พี่แสดงมันหมายความว่าไงพี่เลนก็ไม่ค่อยจะอธิบายอะไรก็อาจจะใช้ครับพูดว่าก็แล้วแต่เราจะคิดกันเองอะไรเงี้ยแต่มันก็อยู่ที่การเลือกใช้วัสดุนะครับสิ่งของต่างๆสิ่งที่โดดเด่นมากเลยในงานของพี่เลนมักจะใช้ปลานะครับปลาที่อาจจะเพิ่งตายมาเมื่อไม่นานอะไรเงี้ยครับปลาจากแม่น้ำต่างๆเอามาใช้นะครับแล้วก็มักจะใช้ก้อนดินนะฮะก้อนดินทรายต่างๆหรือว่าเมล็ดพืชนะครับหรือว่าเป็นเส้นฝ้ายของคนอีสานนะฮะคือเรียกว่าการหยิบวัสดุต่างๆมาใช้ครับมันก็สะท้อนได้ว่าศิลปินเขาอยากจะสื่ออะไรอย่างเช่นอย่างเช่นที่บ้านตามุยอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่เลนก็ไปศึกษาเกี่ยวกับการทอผ้าการเก็บฝ้ายนะครับการเอาฝ้ายมาเตรียมการผลิตเป็นเสื้อผ้าอะไรเงี้ยแล้วก็เอาฝ้ายสีขาวเนี่ยมาใช้ในการแสดงสดด้วยนะครับมันก็สื่อถึงสายใยเยื่อใยระหว่างคนระหว่างธรรมชาติเนี่ยครับก็พี่เลนก็ตั้งชื่อการแสดงนี้ว่าสายใยแม่น้ำโขงแบบนี้นะครับหรือในเรื่องของการต่อต้านความรุนแรงหรือสงครามพี่เลนก็มักจะมีภาพประกอบก็คือระเบิดปรมาณูที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มักจะมีมาเรื่อยๆดังนั้นภาพรวมของงานแสดงสดของพี่เลนนะครับก็จะหนีไม่พ้นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของความเป็นธรรมแล้วก็เรื่องของสิทธิมนุษยชนการต่อต้านสงครามต่างๆครับในช่วงที่มีโควิดเกิดขึ้นนะคะในตอนที่8ของบทนำนะที่คุณธนวัฒน์ได้เขียนเอาไว้ดิฉันมี2ตอนที่อยากจะอ่านให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังนั่นเพราะว่ามันทำให้เห็นคุณเลนนะคะในภาพของการเป็นนักเขียนและในภาพของการเป็นศิลปินนะคะคุณธนวัฒน์ได้เขียนเอาไว้นะคะว่าเธอวางแผนเกี่ยวกับการเขียนหนังสือไว้ในบันทึกที่ชื่อว่าโควิดสมัยเขียนไว้ช่วงพฤษภา2563เมื่อมาถึงคราฉันต้องตอบคำถามบ้างว่าจะทำอะไรหลังโควิดเพาลงหรือหายไปฉันตอบแบบไม่ต้องตรึกตรองให้มากความว่าถ้ายังมีลมหายใจอยู่คงเขียนหนังสืออย่างจริงจังมากขึ้นหลังชีวิตที่หยุดหายไปผู้คนอาจจะกระหายการอ่านกันขึ้นมาความสนใจใคร่รู้ต่างๆน่าจะกลับมาเพื่อเติมเต็มช่วงเวลาที่ขาดหายหรือว่าการอยู่นิ่งกับเครื่องมือดิจิตอลนานๆอาจทำให้คนหวนหาการอ่านกระดาษที่ได้อารมณ์เดิมขึ้นก็ได้หวังว่าหรอกนะถึงไม่เป็นไปตามนั้นฉันก็ต้องทำงานเขียนอยู่ดีนั่นแหละอันนี้คือภาคของการเป็นนักเขียนของเธอนะคะนอกจากการเขียนหนังสือแล้วเธอยังบันทึกถึงการทำงานศิลปะไว้อย่างน่าสนใจคุณเลนได้บันทึกเอาไว้ว่าส่วนทางศิลปะนั้นก็คงทำต่อไปเพราะจะว่าไปแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในแง่เศรษฐกิจศิลปะจำพวกเราไม่สะเทือนอยู่แล้วและศิลปินยิ่งต้องทำงานหนักขึ้นเพราะมีหน้าที่สำคัญต้องทำศิลปะไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟือยถ้าว่าเป็นสิ่งที่ทดแทนผู้คนในสังคมได้ไม่ว่าสุขเศร้าเหงาปวดรวดร้าวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไร้เสรีภาพศิลปะจะยิ่งพูดแทนได้และที่สำคัญยิ่งไม่ว่าศิลปินนักเขียนหรือคนทำงานสร้างสรรค์ใดก็ตามต่างมีพันธสัญญาต่อจิตวิญญาณในการสร้างงานเพื่อบันทึกยุคสมัยของเราไหนๆเราก็ร่ายรำไปพร้อมกับบทกวีของพี่เลนจิตติมาผลเสวกแล้วนะคะดิฉันก็คงต้องขอให้คุณธนวัฒน์นะคะช่วยนำบทกวีนะคะสักหนึ่งบทนะคะมาอ่านการร่ายรำแห่งชีวิตของพี่เลนจิตติมาผลเสวกค่ะครับก็จริงๆน่าสนใจหลายบทนะครับแต่ขอเลือกบทนี้เพราะว่าบทนี้พี่เลนเคยอ่านในงานหลงรักทวายนะครับซึ่งจัดขึ้นที่สวนคู่องุ่นซอยทองหล่อนะครับชื่อบทว่ามาเริงรำกันฉันเธอพวกเราอาจเป็นเพียงลำธารสายน้อยที่ป่าใหญ่ไม่แม้แต่จะรับสัมผัสยามไหลผ่านเป็นเพียงทรายเม็ดจ้อยที่จมหายกลางเนินทรายกว้าง
เป็นก้อนหินเล็กๆใต้เพิงผาแกร่งไร้ใครจดจำเป็นแค่สายลมอ่อนที่พัดใบไม้แทบไม่กระดิกเป็นโค้งรุ้งเรียวบางและซีดจางที่กลืนหายไปกับขอบฟ้าเป็นแค่กลีบดอกหญ้าริมทางที่แสงแดดส่องแทบไม่ถึงเป็นฝุ่นผงที่แม้แต่คนกวาดขยะยังหลงลืมพวกเราคงเป็นเพียงขนนกเบาบางปลิวไปตามแรงลมไร้ทิศทางเป็นเพียงผีเสื้อสามัญที่ไม่เคยถูกจัดลำดับสกุลเป็นแมลงกลางคืนที่กรีดปีกส่งเสียงยามผู้คนหลับไหลเป็นโน้ตตัวสุดท้ายที่คีตกรระบือนามจะนึกถึงเป็นตัวอักษรที่ไม่เคยจารึกประวัติศาสตร์ทว่าเมื่อใดที่เราร่วมหายใจในท่วงทำนองเดียวกันสายธารจะรวมไหลป่าใหญ่สำนึกในความชุ่มชื้นเม็ดทรายสั่นสะเทือนจนคลื่นยำเกรงแล้วโค้งรุ้งก็เปล่งประกายจรัสณโค้งฟ้าเมื่อชีพจรของเราร่ายรัวลำนำพร้อมเพรียงหมู่ดอกหญ้าจะชันชูเป็นธนูที่พร้อมพุ่งไปยังเป้าหมายแล้วขนเบาบางก็จะกลายเป็นปีกนกใหญ่โบยบินเทียมฟ้าสูงผีเสื้อนับหมื่นล้านจะกระพือปีกยกตราช่างยุติธรรมให้ตั้งตรงขอเพียงเราร่ายรำในท่วงทำนองสอดคล้องกันและรัวชีพจรให้ก้องดั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 งขึ้นอีกดังขึ้นอีกดังขึ้นอีกแล้วโลกจะหยุดฟังเราครับบทกวีมาเริงรำกันฉันเธอของพี่เลนจิตติมาผลเสวกครับวันนี้ค่ะทางรายการหลบมุมอ่านต้องขอขอบคุณคุณธนวัฒน์ปีชาจารย์ที่มาร่วมพูดคุยในรายการและดิฉันนงรักบัตเลอร์ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะหากมีหนังสือดีๆที่อยากมาแชร์กันมาบอกกับเราได้นะคะแล้วกลับมาหลบมุมอ่านด้วยกันค่ะ